ลงมาต่อที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าเซมเบ้ฮะลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติการสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหางดงแล้วก็อำเภอสารพีนะครับเมื่อคืนนี้ครับเที่ยงคืนครึ่งนะฮะเที่ยงคืน30นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านลงพื้นที่ไปบัญชาการครับติดตามปฏิบัติการสูบน้ำภายหลังจากได้รับข้อสั่งการให้ระดมเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอหางดงและก็อำเภอสารพีหลังต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขังมานานหลายวันครับโดยเครื่องสูบน้ำที่ได้รับเนี่ยมาจากหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลหนองตองแล้วก็หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ครับระดมเครื่องจักรมาช่วยกันนะครับมาสูบน้ำออกโดยในจุดแรกเนี่ยท่านไปที่การสูบน้ำบริเวณท่าขี่นาคแล้วก็ท่าศพร้องตำบลหนองตองอำเภอหางดงตรงนี้เพื่อไปผันน้ำออกไปยังแม่น้ำปิงนะครับโดยได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ขนาด12นิ้วจำนวน9ท่อมาติดตั้งแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันเดินเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับสูบน้ำออกจากพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยได้เริ่มสูบมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาและปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำก็ลดลงไปกว่า1เมตรแล้วด้วยครับส่วนในวันนี้ครับจะนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปเสริมในจุดเพิ่มเติมอีกหนึ่งเครื่องนะครับต่อมาครับได้เดินทางต่อไปที่การติดตามสูบน้ำจากลำเหมืองร้องเสือเต้นที่บริเวณหมู่8บ้านปิงน้อยตำบลสันทรายอำเภอสารพีฮะซึ่งในจุดนี้เนี่ยเป็นจุดรวมน้ำที่มาจากแหล่งน้ำหลายสายขณะนี้เครื่องสูบน้ำมาติดตั้งอยู่บริเวณนี้แล้ว7ท่อด้วยกันนะครับแต่ก็ยังคงไม่เพียงพอนะจึงได้สั่งการครับระดมเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมอีกสัก 3-6 ท่อในวันนี้เพิ่มเติมด้วยจากนั้นครับท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปยังหน้าทางเข้าบริษัทออนสมูทไทยจำกัดแล้วก็หมู่บ้านบวกหัวช้างตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนที่ตั้งอยู่ในโซนถนนวงแหวนรอบที่2แล้วก็ถนนวงแหวนรอบที่3ในพื้นที่ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีด้วยครับหลังจากที่ได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่บริเวณท้ายน้ำเพื่อดึงน้ำออกจากพื้นที่รอบวงแหวนรอบที่2แห่งแล้วนะครับก็ส่งต่อไปเป็นทอดๆโดยที่บริเวณถนนวงแหวนรอบที่2ระดับน้ำลดลงแล้วยังเหลือเป็นบางจุดที่ยังต้องสูบน้ำช่วยเพิ่มเติมขณะที่รอบที่3ครับวงแหวนรอบที่3เนี่ยมีการขุดลอกท่อเพื่อเปิดทางระบายน้ำควบคู่กับการสูบน้ำออกในช่วงท้ายน้ำด้วยล่าสุดครับระดับน้ำได้ลดลงไปกว่า20เซนติเมตรแล้วแต่ยังมีปริมาณน้ำจำนวนมากเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำก็จะต้องสูบน้ำช่วยแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะแห้งในที่สุดก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานครับดึกดื่นเที่ยงคืนไม่หวั่นนี่ออกไปดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะคะ